สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วาริยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับ Channel ตำหนักดวงนะคะ8ถึง14มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะเราจับไพ่กันในเรื่องการทำนายของการเงินและการงานนะคะการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์กันนะคะภาพไพ่ใบแรกได้เด็กถือดาบนะคะแล้วก็ตามมาด้วย6ถ้วยนะคะ8ไม้เท้า The Fool ค่ะ Chariot หกเหรียญค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ6ดาบเด็กถือดาบเนี่ยแปลว่าความดื้อนะคะพูดได้ง่ายๆตรงๆเลยคือดื้อแล้วก็ The Fool นี่ก็เป็นเรื่องความเป็นเด็กด้วยความสำเริงสำราญใจนะคะการมองโลกในแง่ดีนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นไพ่ดีหรือไพ่ร้ายมันมีทั้งดีทั้งร้ายแหละในไพ่ใบเดียวกันนะคะการมองโลกในแง่ดีเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีทั้งดีทั้งร้ายมันเป็นดาบสองคมนะคะมองโลกในแง่ดีก็หมายถึงว่าประมาทเกินไปด้วยนะคะแม้วันนี้นะจะมีมิตรภาพมีความจริงใจไม่ได้ยึดติดอะไรกับเรื่องเงินทองนะคะมีเท่าไหนใช้เท่านั้นมีก็จ่ายนะคะไม่มีก็ยืมนะคะ6เหรียญนะคะมีก็จ่ายไม่มีก็ยืมนะคะอยู่ในสภาพแบบนั้นนั่นหมายถึงว่าการเงินมันอันตรายไงมันล่อแหลมเกินไปนะคะทีนี้เนี่ยในไพ่ The Fool เองเนี่ยนะคะตัวแทนเด็กหนุ่มยืนหมิ่นเมย์อยู่ตรงหน้าผาแล้วก็มีสุนัขคู่ใจตามมาด้วยนะคะแล้วไพ่ตรงนี้มันอยู่ในไพ่ใบล่างซึ่งหมายถึงเรื่องของปัญหานะคะวันนี้งานหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังต้องถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บริหารงานหนักเหน็ดเหนื่อยยังต้องผจญกับบริวารดื้อนะคะบริวารไม่อยู่ในโอวาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กเป็นพนักงานเล็กๆนะคะตำแหน่งน้อยๆของคุณอยู่นะคะก็วันนี้ก็จะเราจะรู้สึกว่าเจ้านายสั่งอะไรมาไม่รู้เรื่องอยากที่จะฝ่าฝืนคำสั่งปฏิวัติกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใครพูดไม่ฟังใครเตือนไม่ฟังเพราะว่าเรารู้เราจะรู้สึกว่าเรารู้สิเรารู้จักงานของเรามากกว่าใครเพราะว่าเราทำงานของเรามานะคะเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยไม่เคยลงมาทำงานซะเลยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคิดที่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เยอะเกินไปนิดหนึ่งนะคะเด็กถือดาบนี่ก็ดื้อพร้อมที่จะฟาดฟันได้หมดทุกอย่างอ่ะแต่ก็ดีนะว่าการที่จะเป็นเด็กถือดาบได้ส่วนใหญ่มีปัญญานะฉลาดนะคะแล้วก็มีไอเดียดีแต่ว่าไอเดียของคุณน่ะยังไม่เป็นที่ยอมรับกับหมู่ชนกลุ่มคนคณะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ7ถ้วยหมายถึงว่ามีไอเดียมากมายแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแล้วมันก็ยังมีอุปสรรคติดขัดอยู่นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เด็กถือดาบตรงนี้ไม่ตกงานนะคะใครที่กำลังรองานอยู่นะคะใครที่ไปสมัครงานแล้วนะคะสมัครงานไว้นะคะก็จะได้งานทำแต่ก่อนที่จะได้งานทำอาจจะต้องมีช่วงพักเบรกรอเวลาตอนนี้ก็เป็นช่วงรอเวลาไปอย่างฟุ้งซ่านรอเวลาเขาเรียกตัวรอเวลาเขาสัมภาษณ์รอเวลาว่าเราจะได้งานที่บริษัทไหนนะคะซึ่งไอ้6ดาบเนี่ยมันบอกว่ารอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วจะถึงฝั่งถึงจุดหมายน่ะแต่ว่ากว่าจะถึงฝั่งถึงจุดหมายเราจะต้องผ่านขั้นตอนของการถูกเปรียบเทียบนะคะชาริออตเราจะเห็นว่ามีสฟิงค์ตัวสีขาวกับตัวสีดำนะเจ้านายนะคะก็คือผู้ตัดสินผู้เปรียบเทียบว่าจะเลือกเราหรือจะเลือกคนอื่นเป็นคู่แข่งขันที่สมน้ำสมเนื้อกันด้วยนะคะและเราก็จะต้องผ่านการใช้เส้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ย6เหรียญ นะคะอาจจะมีคนจ่ายไปมีผลประโยชน์บางอย่างเพื่อไปแลกเปลี่ยนกันนะคะบางทีเราก็อาจจะสู้เส้นสายตรงนั้นไม่ได้นะคะเป็นในเรื่องของคอนเนคชันความสัมพันธ์ที่จะทำให้คู่แข่งเราได้เปรียบได้ประโยชน์ถ้าความสามารถเท่ากันเป๊ะเลยแต่อีกคนนึงมีคอนเนคชันที่ดีกว่าแน่นอนคุณคิดว่าใครจะได้ไปล่ะใช่ไหมแต่ในที่สุดวันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีพอที่จะมีคอนเนคชันมีเส้นสายอยู่ก็ขอให้ใช้เนาะขอให้ใช้การติดต่อสัมพันธ์นั้นอะ
ให้เอื้อประโยชน์นะคะที่จะได้เข้าไปทำงานแต่ว่าตัวคุณเองก็ต้องมีความสามารถเหมาะสมกับงานนั้นๆด้วยนะมันถึงจะทำให้เข้าไปแล้วแล้วมีความสุขนะคะเรื่องการเงินนะคะไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่ The Fool มันเป็นไพ่ใบที่0น่ะพอเวลามันขึ้น0มาซะแล้วเนี่ยการเงินมันก็เมื่อกี้อย่างที่อ้นบอกเลยมีก็จ่ายนะคะมีก็จ่ายไม่มีก็ยืมนะคะแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเงินทองไม่พอโดยจะต้องหยิบยืมมาคนที่มีเงินเก่าเงินเก็บยังดีนะก็ยังไปล้วงเอาเงินเก็บขึ้นมาใช้แต่คนที่ลำบากนี่คือคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บพอไม่ได้มีเงินเก็บซะแล้วแล้วจะไปล้วงที่ไหนมาใช้ก็ต้องยืมเขานะคะขอหยิบขอยืมอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าคุณยืมประสบผลสำเร็จในการยืมไหมสำเร็จนะเพียงแต่คุณจะเสียสัจจะไปด้วยการใช้คืนได้ไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเวลายืมแต่น้อยยืมแต่เท่าที่ตัวเองพอที่จะรับผิดชอบได้นะคะไอ้ไพ่ใบนี้นะพอเวลาออกมาทีไรนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยตัวเองด้วยที่ไม่กระตือรือร้นนะคะไม่ค่อยมุ่งมั่นนะขาดแรงบันดาลใจขาดไฟที่จะหาเงินหาทองนะคะแล้วก็จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องรถนะคะเสียเงินไปกับชาริออตนี่คือเรื่องรถเรื่องการเดินทางนะคะทั้งชาริออตเองนะทั้ง6ดาบเองมันเป็นภาพพาหนะมีปัญหาเกี่ยวกับพาหนะบางคนทำงานไกลไม่มีรถขึ้นรถเมย์ไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมติดอยู่บนรถนานๆนั่นก็ใช่ซ่อมรถนั่นก็ใช่เอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันต่อกันที่เรื่องความรักของชาวราศีสิงห์นะคะสับไพ่ด้วยมือซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกไพ่นะคะอัศวินถ้วยค่ะสเตรนท์อัศวินเหรียญราชินีถ้วยนะคะกองนิดนึงสามถ้วยค่ะ Wheel of Fortune นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบสรุปก็ได้ไพ่ราชินีเหรียญ นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ภาพไพ่ใบแรกนะก็คืออัศวินถ้วยนะคะความเป็นอัศวินถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความรักที่มองโลกในแง่ดีนะคะมีจิตใจดีนะคะรวมถึงมีความเป็นมิตรยื่นให้กับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็เลยดูเจ้าเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์แรงนะคะก็ไม่แปลกนะคะที่ใครๆจะลุมห้อมล้อมนะคะความเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ยื่นความรักมิตรภาพไมตรีให้กับทุกๆคนเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าใครมีแฟนเป็นประเภทนี้นะก็อาจจะวุ่นวายในเรื่องของผู้หญิงนะคะที่เข้ามาพัวพันเขาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วในภาพไพ่เองนะคะก็จะมีราชินีถ้วยอยู่ด้วยความเนี่ยทั้งราชินีถ้วยเองแล้วก็สเตรนเองนะแม้ว่าคู่ครองคนรักนะคะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบนะแต่เราก็รู้สึกว่าเรากังวลนะอันนี้คือดวงชะตาแบ่งเป็นเพศหญิงกับเพศชายก่อนดวงชะตาของเพศหญิงนะคะในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบแล้วก็เตรียมที่จะเขาเรียกว่ารอจังหวะรอโอกาสที่จะบอกรักสารภาพรักนะคะหรืออาจจะแสดงออกแล้วว่าชอบเต็มที่แหละแล้วก็รอการตอบรับรอฟังคำตอบจากเรานะคะถือเหรียญมาเนี่ยพร้อมที่จะเปย์นะพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะร่วมชีวิตใช้ชีวิตคู่ด้วยนะจริงจังมีความรักมาให้แล้วก็เริ่มจะจริงจังด้วยแต่ชายหนุ่มคนนี้ถ้าในข้างบนเนี่ยบอก Wheel of Fortune ถ้าเกิดว่าคุณนะที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยมีเกณฑ์สูงมากเลยที่จะปฏิเสธความรักของชายคนนี้ที่เข้ามาในตอนนี้นะคะและก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยก็
ก็จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เขาหรือแม้แต่การพอใจที่จะอยู่เป็นโสดเดี่ยวๆคนเดียวอยู่กับเพื่อนนะคะ3ถ้วยอยู่กับวงสังคมในพื้นที่เดิมๆของตัวเองนะคะสนใจในเรื่องของทำงานทำการสนใจในเรื่องของการหาเงินวันนี้นาทีนี้นะสนใจในเรื่องหาเงินมากกว่าเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นเพศหญิงนะสเตรนท์ผู้หญิงงานป่าสิงโตแต่ถ้าเป็นเพศชายนะคะเมื่อกี้อ้นบอกว่าเป็นภาพของอัธยาศัยไมตรีที่พร้อมจะไปหยิบยื่นให้ใครต่อใครเพราะฉะนั้นคนที่คุณเล็งคนที่คุณหมายปองไว้วันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงล้อมเขาเลยวันนี้ถ้าเจ้าชะตาเป็นเพศชายนะมีผู้หญิงล้อมเต็มไปหมดนั่นหมายถึงว่าคุณมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งนะคะแล้วก็เป้าหมายของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีเรื่องพลิกล็อกมาให้เปลี่ยนบุคคลไปนะคะเปลี่ยนคนจีบนั่นเองนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ใครที่คุณรู้สึกว่าพอใครที่คุณรู้สึกว่าเอาคุณอยู่อ่ะเหมือนกับมีใช้ความมีอำนาจมีเสน่ห์ครบถ้วนในตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะนะคะจะเป็นคนที่คุณเข้าไปโฟกัสนะคะแล้วก็เข้าไปเนียนๆอยู่กลุ่มเพื่อนของเธอแล้วก็เริ่มจีบนะคะเริ่มจีบอย่างเต็มตัวอันนี้ก็คือลีลาความรักในรอบสัปดาห์นี้ของชาวราศีสิงห์นะคะก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วสนุกสนานเบิกบานดีแหละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนมีคู่แล้วนะมีครอบครัวแล้วนะคะดูว่าวันนี้นะฝ่ายหญิงนะจะได้เปรียบนะคะฝ่ายหญิงจะได้เปรียบคือมีผู้ชายเปย์นะมีแฟนมีสามีที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขดีค่ะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกขี้กังวลนะคะขี้กังวลแล้วก็อาจจะมีอาการแบบน้อยอกน้อยใจง่ายไปสักนิดนึงก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับไม่ได้เป็นปัญหาซีเรียสอะไรนะคะ Wheel of Fortune อาจจะได้คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วอาจจะได้ไปทำบุญทำทานร่วมกันในรอบสัปดาห์นี้ก็ด้วยนะคะหมดแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจก็ฝากไว้ด้วยกับ Channel ตำหนักดวงและเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะใครจะมาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะที่ ID line Emmy Beauty EWMYBEAUTY นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ